แค่คิดว่านะคะเหมาะสำหรับการแบบพกพานะคะไปเติมระหว่างวันได้นะคือแบบไม่หนักกระเป๋าจนเกินไปเฮ้ยพวกแกจะวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยรถสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็มาพบกับแคทอีกแล้วนะคะในช่องของแคปเปอร์มาร์กนะคะก็วันนี้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ขึ้นนะคือแคทเพิ่งไปตัดผมมานะคะให้มันเป็นผมสั้นเนาะเนื่องจากว่าร้อนมากๆนะคะแล้วก็แคทเป็นคนขี้เกียจสระผมนะทุกคนนะแคทก็เลยตัดปัญหาด้วยการตัดผมสั้นไปเลยนะก็ไม่รู้ว่าทรงนี้จะเข้ากับตัวเองหรือเปล่าเนาะก็ให้เพื่อนๆช่วยกันดูนะคะว่าทรงนี้แคทตัดแล้วเข้ากับแคทหรือเปล่าเนาะค่ะและในวันนี้นะคะแคทจะมารีวิวแป้งตัวนึงค่ะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและที่สำคัญเลยคือเป็นแป้งของแบรนด์คนไทยค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะคือสักสิเมจิกแมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ลูกนะคะของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์สีจันค่ะแบรนด์สีจันนี้นะคะแคทก็เคยใช้นะแคทเคยใช้แป้งฝุ่นของเขาที่มันเป็นสีม่วงๆนะคะทุกคนนะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เนาะแป้งตัวนั้นนะคะค่อนข้างที่จะควบคุมความมันได้ดีเลยแหละทุกคนและพอแคทได้ข่าวว่าเขาออกแบรนด์ลูกมาใหม่นะคะก็คือแบรนด์สะสีตัวนี้นะแคทก็เลยวิ่งนะคะไปที่ Eve & Boy เพื่อไปสอยมานะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ3สีนะคะก็จะมี W1 นะคะสำหรับคนผิวขาว W2 สำหรับคนผิวปานกลางค่ะและ W3 นะคะสำหรับคนผิวเข้มซึ่งสีที่แคทซื้อมานะคะจะเป็นสี W3 นะคะค่ะซึ่งแป้งสะสี Magic Matte Foundation Powder อันนี้นะคะเขาเคลมว่านะคะเป็นแป้งที่บอกลาความมันได้เลยเนียนกริบตลอดทั้งวันนะคะสวยทุกองศานะแล้วก็สีเนี่ยเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็เนื้อแป้งละเอียดเนียนเรียบนะคะเข้ากับผิวและช่วยปกปิดได้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะคะว่าจะปกปิดได้ดีหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะมาเทสนะคะเรามาดูที่แพ็กเกจจิ้งกันเลยดีกว่านะแพ็กเกจจิ้งเขานะคะคือโหแบบออกแบบมาแบบสวยงามมากนะคะตามสไตล์แบบสีจันเลยนะคือมีรูปผู้หญิงอยู่นะคะดูแบบเรียบแต่โก้นะคือแบบสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะข้างในของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตลับก็คือนี่ประมาณแบบนี้เลยนะคะถ้าเทียบกับฝ่ามือแคทเนาะก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะแล้วก็มีเป็นขนาดที่แบบบางดีนะแคทคิดว่านะคะเหมาะสำหรับการแบบพกพานะคะไปเติมระหว่างวันได้นะคือแบบไม่หนักกระเป๋าจนเกินไปเฮ้ยพวกแกจะวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยรถเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะเขาก็จะมีพับให้นะคะซึ่งเป็นพับแบบบางๆเลยนะคะแล้วก็มีแผ่นนะคะเนี่ยเป็นแผ่นแบบปิดเจ้าตัวนี้ไว้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาแบบลองเทสสีกันก่อนนะคะที่ฝ่ามือนะสีเขาคือแบบเข้มอยู่พอสมควรนะทุกคนนะนี่นะสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพอเกลี่ยแล้วก็คือจะแบบกลืนไปกับผิวเลยนะคะแบบนี้เลยนะเห็นไหมเออนะนี่นะเดี๋ยวเรามาลองแบบที่หน้ากันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวจะลงข้างนี้ให้ดูนะคะก่อนครึ่งหน้านะคะค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือข้างนะคะที่แคทลงแป้งแล้วนะคะส่วนข้างนี้คือข้างที่แคทยังไม่ได้ลงเนาะก็เทียบกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะว่าหน้านะคะเป็นยังไงเทาหรือเปล่าเนาะซึ่งจากที่แคทดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในกล้องแล้วก็ในกระจกนะแคทบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือข้างที่ทาเนี่ยมีความเรียบเนียนมากทุกคนนะดูแบบนี้เลยนะข้างนี้คือข้างที่ทาข้างนี้คือข้างที่ไม่ทานะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะว่าข้างที่ทาเนี่ยจะมีความแบบเรียบเนียนมากนะคะแล้วก็สีของเขานะคะไม่ได้เทานะ
คืออาจจะเข้มไม่ใช่อาจจะเข้มสิอาจจะขาวกว่าผิวแคทนะคะไปสักนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่ามันเทานะทุกคนมันจะดูออกเป็นแบบผ่องๆมากกว่านะคะจะทำให้ผิวผ่องดูกระจ่างใสมากกว่าเนาะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือความเรียบเนียนทุกคนคือแป้งเขาแบบเรียบเนียนมากจริงๆนะคะดูสิเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนะคะส่วนเรื่องของการปกปิดนะคะเขาไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะว่าเนี่ยยังมีแบบรอยนะคะร่องรอยแบบของแคทยังเหลืออยู่นะเห็นไหมนะคือเขาให้ความเรียบเนียนและก็ความผ่องนะคะแต่ไม่ได้แบบช่วยในการปกปิดอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวแคทจะลองทาทั่วหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าพอทาทั่วหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรคะทุกคนแคทก็ไปทาแป้งมาทางหน้าแล้วนะคะก็จะได้เป็นลุคแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าแป้งนะคะสะสิเมจิกสกินเมจิกแมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นอย่างไรเนาะสี W3 นะคะแคทใช้แล้วรู้สึกอย่างไรสี W3 นะคะแคทรู้สึกว่ามันยังขาวกว่าผิวแคทนะคะไป 1-2 เชดสีเนาะแต่ก็ไม่ได้ขาวแบบเทาเลยนะทุกคนคือทาแล้วก็ยังโอเคอยู่นะคะคือเขาจะให้ความที่แบบเป็นลุคผ่องๆเนื่องจากที่ว่าสีแป้งของเขาเนี่ยเป็นสีโทนเหลืองนะมันเลยทำให้ผิวเนี่ยแคทเนี่ยไม่ได้เทานะแต่แคทเชื่อว่าถ้าคนที่ผิวเข้มกว่าแคทนะแล้วใช้แป้งตัวนี้แคทคิดว่าน่าจะเทาเลยเนาะเพราะขนาดแคทรู้สึกว่ามันยังขาวไปนะคะสำหรับแคทเนาะก็ถ้าแบรนด์นะคะฟังอยู่นะคะก็เพิ่มเป็นอีกสีหนึ่งเนาะเป็น W4 มาให้นะคะก็จะดีมากๆนะคะละแล้วก็ส่วนเรื่องการควบคุมความมันหรือว่าการดรอประหว่างวันหรือเปล่านะเดี๋ยวแคทจะทดสอบให้ดูนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเนาะก็เดี๋ยวประมาณ4 โมง 5 โมงนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะว่าหน้าเนี่ยจะมีความดรอปนะคะหรือว่ามีความมันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแคทเป็นคนที่ผิวมันง่ายมากนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะก็หลังจากที่แคททาแป้งไปเนาะตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านมาประมาณ3 ชั่วโมงแล้วเนาะเพราะว่าเราถ่ายตอนบ่ายสองตอนนี้ประมาณบ่ายห้าโมงเย็นเกือบจะ6 โมงแล้วนะคะแล้วก็ระหว่าง3 ชั่วโมงเนี่ยแคทก็ไปทำนู่นทำนี่นะก็จะมาดูกันเนาะว่าแป้งของสสิเนี่ยจะดีอยู่หรือเปล่าเนาะก็ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะนี่คือหน้านะคะที่ทาแป้งสสิเมื่อตอนบ่ายสองเนาะถามว่าสีเขาดรอปไหมนะคะสีเขาแอบดรอปนะไปนิดนึงนะคะนิดหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนนะไม่ได้แบบดรอปจนแบบโหหน้าดำไปเลยนะคือแอบดรอปไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังขาวกว่ามือแล้วก็ขาวกว่าคอของแคทเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องความมันนะคะก็จะมีบริเวณช่วงนี้นะคะที่เริ่มมันแล้วนะคะบริเวณช่วงที่โซนของแคทนะก็จะมีความมันออกมานะคะแล้วก็บริเวณตรงรูขุมขนตรงนี้นะคะก็มีความมันออกมานะรวมๆแล้วแคทถือว่าโอเคนะคะสำหรับแป้งสะสิเมจิสแบทฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะก็แต่ก็ยังแอบหวังนะว่าทางแบรนด์เขาน่าจะเพิ่มสีขึ้นมาอีกนะคะก็คือเป็นสี W4 เนาะเพื่อตอบโจทย์ของคนผิวเข้มอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าแค่เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่ผิวเข้มเนี่ยก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางที่แบบดีๆใช้เนาะนะคะและส่วนแป้งสสิเมจิสแมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะคะที่อีฟแอนด์บอยนะคะหรือร้านเครื่องสำอางทั่วไปเนาะก็จะขายนะคะอยู่ในราคา135-139เรื่องราคาแค่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแคทจะเขียนบอกทางด้านล่างนะคะว่าราคาที่แน่นอนของแป้งนี้เท่าไหร่นะคะแต่ไม่เกิน140 บาทแน่นอนนะซึ่งเป็นแป้งที่ราคาถูกมากนะคะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองใช้แล้วนะคะแล้วรู้สึกเป็นยังไงเนาะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะคุยกันบ้างนะว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเป็นเหมือนแคทหรือเปล่านะคะโอเคค่ะวันนี้แคทไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แคทด้วยค่ะบ๊ายบาย